สวัสดีครับจากร้านมุมเครื่องครัวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวที่กลวยผงนะครับแบบมีด้ามยาวนะครับที่กลวยผงมีทั้งหมด2แบบนะครับที่เอามาโชว์ให้ดูในวันนี้นะครับที่กลวยผงแบบแรกก็จะเป็นที่กลวยผงปี๊บนะครับอันนี้เป็นที่กลวยผงปี๊บนะครับทํามาจากปี๊บนะครับนี่ครับทํามาจากปี๊บปี๊บจริงๆครับเป็นปี๊บที่ใช้งานแล้วนะครับแล้วเขาก็เอามาทำมาใส่ด้ามจับนะครับเนี่ยครับแล้วก็ที่โกยผงอีกแบบนึงนะครับอันนี้จะเป็นที่โกยผงสังกะสีนะครับอันนี้เป็นที่โกยผงสังกะสีทำมาจากสังกะสีนะครับพับแล้วก็ขึ้นรูปมานะครับด้ามก็เป็นสังกะสีพับขึ้นมาเหมือนกันทั้งสองแบบเรามาดูขนาดนะครับขนาดของตัวปี๊บนะครับเราจะมาดูความสูงก่อนนะครับความสูงของตัวปี๊บตัวนี้นะครับจะอยู่ที่จะวัดให้ดูเลยจะอยู่โดยประมาณนะครับประมาณ76เซนนะครับความสูงจะอยู่ที่76เซนเรามาดูความกว้างนะครับความกว้างนะครับจะอยู่ประมาณ24เซนนะครับความยาวของปี๊บนะครับจะอยู่ที่31เซนนะครับอันนี้คือตัวของปี๊บนะครับบางอันจะไม่สวยเหมือนอย่างนี้นะครับอันนี้คัดมาบางอันด้านในก็อาจจะมีเศษสกปรกบ้างอะไรบ้างแต่อันนี้คือคัดมาให้ลูกค้าดูครับคัดมาให้แล้วก็นี่นะครับมีรอยพับนะครับจะเป็นแบบนี้พับทั้งด้านในและด้านนอกนะครับอาจจะไม่ได้สวยงามมากแต่ก็ใช้งานได้นะครับทนทานแล้วก็อันนี้จะเป็นกลวยผงตัวนี้ก็จะมาดูเนี่ยครับรอยต่อรอยเชื่อมของเขานะครับผงปี๊บกับสังกะสีนะครับอ้อผมลืมขนาดของสังกะสีตัวนี้นะครับความสูงโดยรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่68เซนนะครับความสูง68ความกว้างอยู่ที่ 21.5 เซนนะครับความยาวอยู่ที่28เซนนะครับประมาณ28เซนนี่นะครับมีทั้งหมด2ขนาดนะครับมีทั้งหมด2แบบนะครับถ้าใครกำลังหาที่กลวยผงนะครับก็จะมีให้เลือก2แบบที่เป็นโลหะนะครับที่เราเอามาโชว์ในวันนี้ครับผมขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสินค้าชิ้นไหนนะครับฝากข้อความไว้ที่ด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากร้านมุมเครื่องครัวครับ